ตุธัมมังอนุกามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกัตตปุญโญแล้วก็กราบแก่พระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็เจริญสุขแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตตามความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองดูลมหายใจของเราว่าเราหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจของเราเป็นอย่างไรกำหนดรู้หายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจแรงหายใจค่อยหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพิจารณาเรื่อยไปเมื่อเราทำอย่างนี้ใจของเราก็เริ่มสงบพอใจของเราสงบใจของเราก็เป็นบุญวันนี้ก็เป็นวันหยุดที่เราตั้งใจมาสร้างบุญกุศลบางท่านก็มีโอกาสมาถวายทานสมาทานศีล5บางท่านก็มาถือบวชเนกขัมมะ2วัน3วันแล้วแต่โอกาสที่เราจะมีก็ถือว่าเป็นการสร้างบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาเสริมสร้างสติปัญญาของตัวเองคำว่าสติคำว่าปัญญานั้นถ้าเราเจริญให้มากมันมีประโยชน์มันทำให้เราสามารถกระจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในกายใจของเราได้นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราเจริญสติอย่างสมถะความสงบไม่เกิดขึ้นเพื่อก้าวไปสู่วิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงรู้ที่ตัวเราเห็นที่ตัวเราแจ้งที่ตัวเรานั้นจุดมุ่งหมายในทางพุทธศาสนานั้นที่พุทธองค์ตรัสรู้ต้องการขนสัตว์ให้ออกจากทุกข์นั่นเองมนุษย์ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐเรายกย่องให้เป็นสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐตรงที่มีสติมีปัญญามีความสามารถเฉลียวฉลาดถ้าเราเป็นมนุษย์แล้วไม่เฉลียวฉลาดขาดสติขาดปัญญาเราก็ไม่ต่างกับสัตว์ทั่วไปเกิดมาก็ตกอยู่ในโมหะของความหลงหลงอยู่ในกิเลสหลงอยู่ในความเวียนว่ายตายเกิดหลงในความยึดมั่นถือมั่นของตัวเองไม่สามารถตัดละปล่อยวางอะไรได้เลยนี่เขาเรียกว่าขาดสติขาดปัญญาความเป็นมนุษย์ของเราก็ลดน้อยถอยลงไปนั้นมนุษย์ที่สมบูรณ์ต้องมีศีล5อย่างน้อยมีทานการบริจาคการเสียสละการแบ่งปันเพื่อกระจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายนั้นคนเราทุกวันนี้ก็ขาดทานขาดศีลศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจาของเราให้เป็นปกติคำว่าปกติคือไม่เบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยละเว้นอบายมุขเนี่ยถือว่าเป็นปกติของมนุษย์แต่ถ้าไม่มีศีลเนี่ยถือว่าไม่ปกติเป็นบุคคลที่ไม่ปกติไม่ได้ตั้งมันอยู่ในองค์ศีลก็ทำให้ตัวเองนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลอื่นด้วยตัวเองด้วยเบียดเบียนกันด้วยกายด้วยวาจาผลสุดท้ายก็มีการเข่นฆ่ากันประหัตประหารกันเอาชีวิตกันนี่ก็เกิดมาจากการที่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่ได้นำทานนำศีลที่พุทธเจ้าทรงวางหลักการปฏิบัติไว้สำหรับมนุษย์ให้เป็นผู้มีจิตใจที่สูงส่ง
สมฐานะของความเป็นมนุษย์ที่เราได้มาโดยยากมนุษย์นี่ไม่ได้มาง่ายไม่ใช่ใครอยากเป็นก็ได้เป็นมนุษย์มาจากทานจากศีลจากการภาวนาจากการสะสมบารมีจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดมาแล้วรูปร่างหน้าตาครบถ้วนอาการ32ไม่ขาดตกบกพร่องนี่ถือว่าได้ความเป็นมนุษย์มาอย่างสมบูรณ์ถ้าเราไม่รักษาไว้ความเป็นมนุษย์ของเราก็หมดไปค่อยๆหมดไปทีละข้อ2ข้อผลสุดท้ายไม่เหลือความเป็นมนุษย์เลยเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็พลาดโอกาสเขาให้โอกาสเรามาสร้างความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนามาเจริญสติปัญญาให้เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้พัฒนาตัวเองจิตใจของเราก็ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์นรกเบียดเบียนกันทะเลาะกันวุ่นวายไปหมดจี้ฟันปล้นแทงข่มขืนเห็นไหมมีทุกวันเพราะอะไรเพราะเราไม่ทำจิตใจของเราให้มันเจริญขึ้นจากความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ได้รักษาไว้เราก็เลยตกต่ำชีวิตก็เลยตกต่ำเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ได้พัฒนาตัวเองมนุษย์ต้องพัฒนาตัวเองนะนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายก็พยายามคิดค้นพัฒนาวัตถุต่างๆให้เจริญขึ้นไปดาวโน้นไปดาวนี้ไปดูนั่นดูนี่ออกไปนอกโลกพัฒนาได้ไกลแต่จิตใจไม่เคยไกลเลยไม่ได้พัฒนาขึ้นมีแต่เสื่อมลงถอยลงเบียดเบียนกันรบราคาบฟันแก่งแย่งกันเอารัดเอาเปรียบกันทานก็ไม่มีคือการแบ่งปันการเสียสละไม่เกิดขึ้นแม้ในครอบครัวในสังคมที่เราอยู่อาศัยกันเนี่ยถ้าเราไม่มีทานเราก็อยู่กันอย่างลำบากสามีไม่ให้ภรรยาภรรยาไม่ให้สามีพ่อแม่ไม่ให้ลูกลูกไม่ให้พ่อแม่ก็ไม่สามารถจะอยู่ยังมีความสุขได้ทุกคนเอารัดเอาเปรียบกันเห็นแก่ได้เห็นแก่ตัวไม่มีใครเสียสละไม่มีใครแบ่งปันมันอยู่ไม่ได้มันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนเราต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละใช่ไหมพ่อแม่ก็ให้ลูกเสียสละให้ลูกเรารู้ว่ามีลูกก็เสียสละตั้งแต่เริ่มว่าตัวเองรู้ว่าจะมีลูกบางคนนี่ดีใจโอ้จะมีลูกสักคนหนึ่งรู้สึกมันมีปิติมีความเอิบอิ่มนะพอได้มาก็พยายามดูแลรักษาแต่ผลสุดท้ายแล้วความผูกพันความรักความเมตตาบางครั้งก็ไม่ได้สมหวังเสมอไปเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมีกรรมเป็นของของตนคนเรามาด้วยกรรมไปด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมกรรมคือการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจนั่นเองกรรมเป็นเครื่องจำแนกสัตว์ให้ดีหรือชั่วทั้งคนเราทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ละความชั่วไม่ได้ทำความดีเหมือนที่พุทธเจ้าทรงสอนว่าเกิดมาแล้วต้องละความชั่วละบาปละอกุศลละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากกายใจของเราถ้าเราละได้เราก็ได้สิ่งที่ดีมาเมื่อละความชั่วแล้วก็มันทำความดีมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาเจริญสติเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเราก็รู้จักหนทางแห่งความดับทุกข์รู้จักกตัญญูรู้คุณคนมีทานมีศีลมีภาวนาเนี่ยจะรู้คุณค่าพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมาก็กตัญญูรู้คุณตอบแทนพระคุณของท่านไม่ดูถูกไม่ดูแคลนมีกราบว่าเห็นไหมวันสังฆทานตอนนี้กราบพระ5 ครั้งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นึกถึงพระคุณของท่านถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราสอนให้เรากตัญญูรู้คุณรู้เจ้าทรงเป็นแบบอย่างทรงเป็นแบบอย่างแก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
เมื่อพระองค์ประสูติได้แค่7วันพระมารดาก็สวรรคตไปบังเกิดอยู่ในชั้นดุสิตเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรอยู่บนนุษย์เดิมหน้าที่นางเมื่อตั้งครรภ์นางก็รักษาศีลศีลอุโบสถศีล8ตลอดอานิสงส์ของการที่ตัวเองถือศีลพอได้พระโอรสเป็นผู้มีบารมีมีบุญมีบารมีพระนางตั้งครรภ์รู้ว่าตั้งครรภ์นางก็สมาทานศีล8ไม่มีใครบอกไม่มีใครสอนทำด้วยตัวเองแยกห้องอยู่กับสามีไปขอเอาน้องสาวมารู้ว่าสามียังหนุ่มยังแน่นอยู่เรื่องของทางโลกมันต้องมีการกามราคะเข้ามาเกี่ยวข้องก็เอาน้องสาวของตัวเองยกให้เป็นภรรยาตัวเองก็แยกห้องไปนอนถือศีล8ศีลอุโบสถญาณิสงที่นางได้รักษาไว้เมื่อนางประสูติเจ้าชายสิทธะได้7วันก็นางก็สวรรคตไปก็ไปบังเกิดอยู่ในชั้นดุสิตเป็นเทพบุตรอยู่บนนุษย์นั้นด้วยความดีที่นางรักษาตัวด้วยการมีศีลเห็นไหมศีลนั้นทำให้ตัวเองนั้นพ้นจากสภาวะพ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานงั้นเรานึกถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็นึกถึงว่าเรายังไม่ได้ตอบแทนคุณของพระมารดาเลยมารดาจากไปตั้งแต่เรายังเจ็ดได้7วันแล้วมารดาก็จากเราไปเรายังไม่ได้ตอบแทนค่าน้ำนมของท่านเลยท่านอุ้มทองมาตั้ง10เดือนทศพิธพระพุทธเจ้าใน10เดือนอยู่ในครรภ์ของมารดา10เดือนแล้วก็ประสูติออกมาตอนประสูติก็ไม่เหมือนคนธรรมดานางสิริมหามายานั้นโน้มกิ่งของสาระโดยอริบทยืนแล้วก็ประสูติตอนประสูติเจ้าชายสิทธัตถะก็เดินได้7ก้าวไม่ได้นอนไม่ได้ดิ้นอะไรพอออกจากครรภ์ก็เดิน7ก้าวเลยก้าวไป7ครั้งมีดอกบัวรองรับนะก็เป็นผู้มีบุญพอคลอดมาแล้วไม่ตกถึงพื้นคนมีบุญมีบุญมากตอนที่จะลงมาเกิดพรหมก็ไปอาราธนาให้มาเกิดอยู่เป็นเทวดาอยู่สวรรค์นั้นสร้างบารมีสมควรแก่ฐานะที่จะมาเกิดในเมืองมนุษย์มาสร้างบารมีในการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเทวดาและพรหมทั้งหลายก็ไปอาราธนาให้มาจุติก็สำรวจดูว่าเราจะลงไปจุติในสถานที่ใดกับบุคคลใดที่สมควรแก่ฐานะของตัวเองก็เห็นว่านางสิริมหามายาเนี่ยสมควรที่จะเป็นมารดาของเราก็ลงมาจุติไม่ใช่จู่ๆจะมาจุติได้เลยต้องตรวจดูก่อนว่าใครสมควรแก่ฐานะของตัวเองที่จะมาสมัยนั้นก็มีกษัตริย์มีพราหมณ์มีสูตรมีกษัตริย์แล้วก็พราหมณ์ตอนนั้นที่วรรณะสูงสุดได้เกิดมาแล้วคนจะเชื่อถือสามารถที่จะพูดจาอะไรก็มีคนฟังมีคนเชื่อก็เลยเลือกที่จะมาในตระกูลของกษัตริย์นะเลือกนะไม่ใช่ไม่เลือกพระพุทธเจ้าเลือกเกิดเลือกได้คนมีบุญนี่เลือกได้คนไม่มีบุญนี่ไม่มีสิทธิ์เลือกมาตามกรรมของตัวเองนั้นถ้าเราได้อ่านพุทธประวัติประวัติของพระพุทธเจ้าเราจะเข้าใจเลยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงมีเขาเรียกว่าคล้ายๆปาฏิหาริย์คือมีบุญมีบารมีนั่นเองมาหนุนนำให้พระองค์ได้ทำในสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนคนธรรมดาทั่วๆไปโดยบุญด้วยบารมีที่พระองค์สะสมมายาวนานสี่อสงไขยแสนมหากัปคือยาวนานมากนับไม่ถ้วนฐานนี้ใ
นับไม่ถ้วนศีลนี่รักษานับไม่ถ้วนภพชาติมากมายกว่าจะมาตรัสรู้ได้เนี่ยมาโปรดพวกเราได้เนี่ยมาสั่งสอนพวกเราได้เนี่ยพระองค์สร้างบารมีมายาวนานจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้ศึกษาเมื่อศึกษาแล้วนั้นเรานำมาปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วเกิดสติเกิดปัญญาศรัทธาก็เพิ่มขึ้นศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ศรัทธาในพระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติปฏิบัติออกบวชตามพระพุทธองค์มันจะเกิดขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติมันไม่เกิดศรัทธาได้ยินได้ฟังก็อย่างนั้นนะมันก็คนที่อ่านพระไตรปิฎกถ้าไม่นั่งสมาธิอ่านอย่างเดียวเนี่ยไม่ลึกซึ้งอ่านแล้วก็ผ่านไปประวัติของพระองค์ก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรเผลอๆก็ข้องใจซะอีกว่าเขาแต่งขึ้นมาประวัติของพระองค์แต่งให้มันดูพิสดารแต่งให้มันดูมีอภินิหารใครที่เกิดมาแล้วจะเดินได้เจ็ดก้าวไม่มียังไม่เคยเจอยังไม่เคยเห็นคนก็ไม่เชื่อคนที่เชื่อได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาจะไม่สงสัยในการตรัสรู้ในการอุบัติขึ้นของพระพุทธองค์พระองค์มีความเมตตามีความสงสารต้องการขนสัตว์ออกจากทุกข์เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยทุกข์เกิดมาแล้วมีทุกข์ทุกจากการเกิดทุกจากการแก่ทุกจากการเจ็บทุกจากการตายทุกจากการพลัดพรากจากกันทุกจากการที่เราต้องมาพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นความทุกข์ของสัตว์และคนไหนที่ได้ประพฤติปฏิบัติมีทานมีศีลมีภาวนามันทำอยู่สม่ำเสมอทำอยู่เนืองๆก็สามารถเพิ่มพูนสติปัญญาศรัทธาเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะเข้าไปสู่มรรคสู่ผลมรรคผลนิพพานที่พระพุทธองค์ทรงสอนนั้นเป็นของมีอยู่จริงบางคนไม่เชื่อเลยว่ามีพระอรหันต์มีการตรัสรู้บางคนเราจะดับทุกข์ได้จริงไหมมีความสงสัยมีความไม่แน่ใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระองค์ในการประพฤติปฏิบัติของพระอริยสงฆ์นะมีความลังเลสงสัยไม่เชื่อพระอรหันต์มีจริงไหมไม่น่าจะมีใครจะดับทุกข์ได้เพราะตัวเองยังทำไม่ถึงก็ตัวเองเป็นประมาณไปเปรียบเทียบว่าเรายังทำไม่ได้เลยคนอื่นจะทำได้หรือเนี่ยที่จริงไม่ใช่มีคนทำได้และยังทำได้อยู่ตราบใดที่ยังมีการประพฤติปฏิบัติยังมีทานมีศีลมีภาวนาอยู่ก็ยังสามารถปฏิบัติให้เข้าถึงได้นั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมพุทธเจ้าบอกไม่ให้เชื่อแต่ก็ยังไม่ให้ปฏิเสธให้ลงมือทำถ้าทำไปแล้วไม่เห็นผลนั่นแหละก็ไม่ต้องเชื่อไม่ต้องศรัทธาทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรพระองค์ก็ตรัสไว้หมดแล้วเราลงมือทำสร้างทานสร้างศีลสร้างภาวนาให้เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดจริงๆมันทำไม่ได้จริงๆแสดงว่ามันไม่มีทำไปแล้วไม่เห็นผลเลยทานก็ไม่เห็นศีลก็ไม่เห็นภาวนาก็ไม่เห็นอันนั้นเราก็เลิกเชื่อได้แต่ต้องลองทำดูก่อนทำจริงจริงจังจังเจ็ดวันเดือนหนึ่งพระองค์บอกสร้างถ้าทำสติให้ติดต่อกันได้ไม่เกินเจ็ดวันต้องได้สมาธิสติที่ติดต่อกันเจ็ดวันเนี้ยต้องเป็นสมาธิแน่นอนคอยเราต้องทำดูสติคือตัวรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำการงานรู้รู้ที่ตัวเราเนี้ยรู้ตลอดเจ็ดวันเนี้ยสมาธิต้องเกิดแน่นอนพุทธเจ้ายืนยันรับรองแต่คนที่ไม่ได้ทำบ้างหยุดบ้างนึกได้แล้วก็ทำมันนั่นก็เผลอไปลืมไปเพลินไปมันไม่ได้ทำ
ไม่ค่อยได้ทำสติไม่ค่อยมีสติเป็นตัวรู้ตัวรู้เนี่ยเป็นของดีทุกคนต้องการตัวรู้คนเรามันขาดตัวรู้ไงเมื่อไม่รู้ก็เราก็ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ไม่ว่าการกระทำคำพูดความคิดของตัวเองเราจึงตกอยู่ในโมหะความหลงหลงอยู่ในความโลภหลงอยู่ในความโกรธหลงอยู่ในความไม่รู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่งไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้กินไม่รู้คิดไม่รู้พูดไม่รู้นี่เขาเรียกคนหลงเกิดมาแล้วก็หลงหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงภพหลงชาติงั้นพุทธเจ้าสอนให้เรามีตัวรู้เนี่ยจะได้ไม่หลงเกิดแล้วจะได้ไม่หลงวันหลงวัยคนเราหลงวันเนี่ยมันนึกว่าวันวัยของเรานี่ยังไม่แก่ยังไม่เจ็บเรายังไม่ตายหรอกยังอีกหลายวันเนี่ยเขาเรียกว่าหลงหลงวันหลงวัยเราเห็นไหมเด็กก็ตายเนี่ยเราไปดูข่าวสิเด็กตายไหมตายคนเกิดวันเดียวก็ตายเกิดนาทีเดียวก็ตายมีเยอะแยะมากมายความตายไม่เลือกวันไม่เลือกวัยไม่เลือกเวลาบางคนจะไปเกิดเอาเลิกดีบอกเวลาจะเกิดลูกก็ไปเอาเลิกเอาใช้เอาเวลาไปดูเลิกดูยามสมัยก่อนไม่สามารถจะดูได้ครบเมื่อไรก็เกิดมานั้นสมัยนี้ดูเลิกแล้วก็ผ่าออกวิวัฒนาการทางการแพทย์ผ่าเอาเด็กออกเอาวันเอาเวลาเอาเลิกเอาใช้เอาเลิกดีแต่ถ้าเราถามตามหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงพุทธเจ้าตรัสไว้สอนไว้เลิกดีคือเวลาใดที่เราประพฤติดีปฏิบัติดีทำดีคิดดีพูดดีดีนั่นถือว่าเลิกดีหมดแต่เวลาไหนที่เราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วเวลานั้นเราจะไปหาเลิกหายามอะไรมันก็ไม่ดีเพราะเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีมันจะดีได้อย่างไรอย่างวันนี้เรามาทำดีเนี่ยคิดดีพูดดีทำดีคิดมาให้ทานคิดมารักษาศีลคิดมาสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมเราคิดดีพูดดีทำดีเลิกดีทั้งวันเลยโยมไม่ต้องไปดูเลิกไหนเลยเช้ามาก็ดีสายมาก็ดีเย็นมาก็ดีดีมันความดีมันอยู่ที่ตัวเราเราทำดีคิดดีพูดดีตลอดแต่เมื่อใดที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเวลาไหนมันก็ไม่ดีเลิกไหนมันก็ไม่ดีนั่นเลิกยามอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไม่จะอยู่ที่วันไม่ได้อยู่ที่เวลาอันนี้มันศาสนาเป็นหลักของพราหมณ์ไม่ใช่หลักของพุทธพวกดูดวงดูต่อชะตาพวกนี้เป็นของพราหมณ์ไม่ใช่ของพุทธแต่พราหมณ์นี่เกิดมาก่อนพุทธคนที่เข้าถึงพุทธจริงๆเขาก็ตัดพราหมณ์ออกไปเขาไม่เอาพราหมณ์เขาเอาแต่พุทธพุทธแท้คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกพุทธะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้แล้วตื่นรู้แล้วเบิกบานรู้แล้วไม่เศร้ามองไม่ขุ่นมัวคนรู้แล้วเขาไม่ทำสิ่งที่เศร้ามองสิ่งที่ขุ่นมัวสิ่งที่เร่าร้อนใจเขาก็เบิกบานผ่องใสนี่ก็เรียกพุทธะนั่นเรานี่ไปติดพราหมณ์ไปยึดกับพราหมณ์ไปเอาเลิกเอาบางคนจะมาบวชก็ไปหมอทักมาบวชแก้บนเคราะห์ไม่ดีเราไปบวช3วัน5วัน7วันให้หมอทักถ้าหมอไม่ทักไม่มาไม่บวชไม่ปฏิบัติไม่ถือศีลไม่ฟังธรรมหมอก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยคนทำความดีถ้ามีอย่างนี้มากๆก็คนก็ทำความดีกันเยอะแต่ถ้าไปดูอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นไปสะเดาะเคาะต่อชะตาไปเสียอย่างอื่นไปทำพิธีกรรมอย่างอื่นก็มีแต่เสียเงินเสียทองเสียเวลาบางคนเสียตัวเสียทรัพย์ตัวก็เสียด้วยทรัพย์ก็เสียด้วยมีมากมายถูกหลอกถูกหมอหลอกให้สะเดาะเคาะต่อชะตาก็เป็นข่าวเป็นคราวอยู่ทุกบ่อยครั้งส
จากหน้าหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ไปเชื่อหมอหมอให้ทำอะไรก็ทำไม่เชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราไม่ได้ทำความดีเราเลยไม่เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองถ้าเราทำความดีเราก็เชื่อมั่นในความดีของเรากรรมเราจะแก้ได้ก็ต่อเมื่อเราแก้ตัวเองแก้ที่ไหนกรรมคือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเนี่ยมันเกิดจากกายจากวาจาจากใจนี่กรรมมันเกิดได้สามทางกรรมดีและกรรมชั่วเราแก้ตรงนี้เองแก้ที่กายที่วาจาที่ใจเราเนี่ยใจเราเคยคิดชั่วแสดงว่ามันทำกรรมชั่วมันคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราเลิกคิดซะหันมารู้ใจตัวเองว่าเราจะไม่คิดชั่วเราจะคิดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์วาจาที่เคยกล่าวชั่วให้ร้ายคนอื่นนินทาคนอื่นโกหกคนอื่นเป็นต้นต่อคนอื่นเราก็จะไม่ทำไม่กล่าวกายที่เคยเบียดเบียนคนอื่นเราก็จะไม่ทำเท่านี้เองคือแก้กรรมแก้การกระทำของตัวเองนั่นเองก็เรียกแก้กรรมอย่างอื่นแก้ไม่ได้ใครมาแก้ให้เราก็ไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้นอกจากตัวเราเองที่จะแก้ได้นั่นหลักของพุทธศาสนาคือการน้อมเข้ามาดูตัวเองเห็นตัวเองเห็นความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองว่ามันเป็นไปในทางใดบุญหรือบาปดีหรือชั่วทุกข์หรือสุขเราคิดนี่มันเป็นความทุกข์หรือความสุขเราพูดนี่มันเกิดความทุกข์หรือความสุขเราทำไปเนี่ยมันเกิดความทุกข์หรือความสุขถ้าเรามีสติมีปัญญาเราเห็นตัวเองอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้ถ้าเราคิดไม่ดีมันก็เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดความเร่าร้อนเกิดความวุ่นวายเกิดความก็เรียกว่าเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาในกายในใจของตัวเองเราพูดไม่ดีเราก็รู้ว่าเราพูดไม่ดีพูดไม่ดีก็เป็นทุกข์กับตัวเองเป็นทุกข์กับคนอื่นทุกข์นี้ไม่ได้ทำให้เกิดตัวเองด้วยเกิดกับคนอื่นด้วยนั้นธรรมะคำสอนของพระเจ้านะจึงเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจแม้ด้วยความคิดที่จะเบียดเบียนเขาก็ไม่เกิดถ้าเราควบคุมความคิดตัวเองได้คนที่จะควบคุมได้ก็ต้องมีสติมีปัญญามีศรัทธาฝึกฝนอบรมจิตตัวเองจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้พระเจ้าก็ตรัสไว้ฝึกจิตตัวเองฝึกด้วยการเห็นนั่นแหละรู้บ่อยๆเห็นบ่อยๆมันคิดอะไรคิดไม่ดีก็ละเสียคิดโกรธคนนี้คิดเกลียดคนนั้นคิดไม่พอใจคนนู้นคนนี้ก็ตัดมันออกไปในความคิดนี้ไม่ดีแล้วคิดแล้วเป็นทุกข์อันไหนที่คิดแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ตัดออกไปอันไหนที่ทำแล้วเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ตัดออกไปก่อนจะตัดมันต้องเห็นก่อนเห็นความคิดเห็นการกระทำเห็นคำพูดตัวเองนั่นแหละมันจึงจะแก้ได้โยมก็เรียกแก้กรรมกรรมในแก้ได้แต่ต้องแก้ด้วยตัวเองให้คนอื่นแก้ไม่ได้ไปให้อาจารย์นั้นแก้ก็ไม่ได้ให้อาจารย์นี้แก้ก็ไม่ได้ไม่มีใครแก้ได้โยมถ้าแก้ได้พุทธเจ้าคงแก้ให้ทุกคนหมดแล้วแก้ไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่แก้ไขตัวเองไม่มีใครแก้ให้ได้เลยนั่นเราต้องแก้ไขตัวเองธรรมะนี่เป็นการแก้ไขเป็นกระจกส่องมาดูตัวเองการพูดการทำการคิดนั่งแล้วก็หลับตาก็เห็นตัวเองลืมตาก็เห็นตัวเองนั่งก็เห็นตัวเองเดินก็เห็นตัวเองนอนก็เห็นตัวเองเห็นความคิดเห็นการกระทำเห็นคำพูดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะแก้ไขได้หมดนี่คือการแก้ไขไม่ให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยทั้งตัวเองทั้งครอบครัวทั้งสังคมนั้นธรรมะนี่เป็นเรื่องที่มาแก้ไขตัวเองไม่ใช่แก้ตัวเป็นการแก้ไขคนเรามักจะแก้ตัวชอบแก้ตัวทำไปโดยไม่รู้แก้ตัวเป็นน้ำขุ่นๆก็สอนให้มีตัวรู้แต่ไม่ทำพอทำไปแล้วก็มาแก้แก้ต่างๆนานาแก้ตัวก็เรียกแก้ตัวไม่ใช่แก้ไขถ้าแก้ไขมันต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองงั้นวันนี้เรามาศึกษาธรรมะธรรมะก็คือการมาช่วยแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองที่ทำให้เกิดทุกข์เกิดโทษเกิดภัยภัยของความเกิดภัยของความแก่ภัยของความเจ็บภัยของความตายเนี่ย
เรามาแก้ไขให้มันเบาบางลงให้มันน้อยลงจนในที่สุดมันไม่เหลือเหมือนที่พุทธเจ้าเหมือนกับพระอรหันต์สาวกของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็สามารถดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายได้ถ้าเราไม่มีการเกิดไม่มีภพก็ไม่มีการเกิดในภพน้อยภพใหญ่ภพคือการเกิดนั่นเองเกิดอยู่ในวัฏฏะความเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏมีนรกเปรตอสุรกายเศรษฐราชานมนุษย์เทวดาทำดีก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เป็นเทวดาทำชั่วก็ไปนรกก็หมุนเวียนอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้ถ้าเราไม่สามารถมีสติมีปัญญาเราก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เองทุกแล้วทุกอีกตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายนับไม่ถ้วนพระพุทธองค์บอกถ้าใครสามารถย้อนอดีตเหมือนพระอรหันต์บางรูปบางองค์ที่ท่านมีญาณระลึกชาติได้ท่านสามารถระลึกชาติได้เห็นอดีตตัวเองว่าโอ้โหคนแต่ละคนที่ตายแล้วเนี่ยตะกระดูกไม่ผุไม่ปังในกองเท่าภูเขาสุเมรุมาตรสูงใหญ่เสียดฟ้าเลยที่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดนับไม่ถ้วนน้ำตาที่ร้องไห้ที่มีทุกข์มีการสูญเสียหลังน้ำตาเนี่ยเท่ากับแม่น้ำใหญ่ๆสายหนึ่งเลยของแต่ละคนแต่ละท่านร้องไห้คร่ำครวญมาแล้วนับไม่ถ้วนถ้ามันไม่เหือดแห้งไม่สูญหายไปถ้ามันอยู่ได้เนี่ยมันเท่ากับแม่น้ำสายใหญ่ๆสายหนึ่งของแต่ละคนที่มีความเศร้าโศกมีความเสียใจมีความร้องไห้เมื่อเราจากกันก็สูญเสียก็มีความเศร้าโศกร้องไห้เห็นไหมคนเราบางคนดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้ไม่สามารถควบคุมให้มันเป็นปกติได้นั่นคนเราทุกวันเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็ไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้เลยแต่คำสอนของพุทธเจ้านั้นสอนให้เรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขความคิดคำพูดการกระทำจะแก้กรรมของตัวเองกรรมที่ไม่ดีก็แก้ให้มันดีซะเคยคิดไม่ดีก็กลับมาคิดดีสิ่งที่คิดไม่ดีก็ละมันออกไปมนุษย์นี่ฉลาดนี่ฉลาดทุกอย่างทำไมฉลาดแก้ไขตัวเองไม่ได้ยมเราต้องเห็นตัวเองรู้ตัวเองนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้เนี่ยสร้างตัวรู้ให้มากแล้วเราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นแก้ไขไม่ต้องไปถามใครให้ใครแก้เราไม่ได้หรอกกรรมนี้เราต้องแก้ด้วยตัวเองเราจะไปสวรรค์ไปนิพพานไปนรกใครก็ช่วยเราไม่ได้เราต้องช่วยตัวเราเองอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนพุทธเจ้าบอกถ้าช่วยได้พุทธเจ้าคงช่วยสัตว์โลกนี้หมดแล้วไม่มีใครตกนรกไปนิพพานกันหมดแต่ช่วยไม่ได้ถ้าบุคคลนั้นไม่ช่วยตัวเองเหมือนที่พุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเดินสวนทางกับคนเลี้ยงโคเลี้ยงแกะสองคนมันก็เอดใจนะเดินสวนพระพุทธองค์มีรัศมีเปล่งออกมาร่างกายไม่เคยเจอมาก่อนว่าใครมีรัศมีอย่างนี้เดินผ่านพระพุทธองค์เห็นรัศมีเปล่งออกมาร่างของพระพุทธเจ้านี่มีรัศมีเปล่งออกมาดังกระทองเลยโยมเปล่งเป็นแสงทองออกมาไอ้สองคนมาเดินผ่านมันก็เฉลียวใจเหมือนกันว่าเอ๊ะไม่เคยเจอคนอย่างนี้มาก่อนได้เห็นเป็นนักบวชด้วยท่านบวชในสำนักใดใครเป็นอาจารย์ของท่านพุทธเจ้าบอกเราไม่มีใครเป็นอาจารย์ของเราเราไม่ได้บวชในสำนักใดเราบวช ด้วยตัวเองเราเป็นครูเป็นอาจารย์ด้วยตัวเองมันหัวเราะหึ่ๆแล้วก็เดินไปใช่ไหมมันไม่มีวาสนาไม่มีบารมีได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเจอพุทธเจ้าไม่สามารถจะได้ฟังธรรมทั้งที่มันก็เฉลียวใจอยู่แล้วว่าไม่เคยเจอใครมาก่อนที่มีรัศมีอย่างนี้อุตส่าห์ถามว่าบวชในสำนักใดสมัยก่อนก็มีครูเป็นอาจารย์กันหมดบวชสำนักนั้นสำนักนี้แต่พุทธเจ้าบอกเราไม่ได้บวชในสำนักใดไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราพระเจ้าเป็นอาจารย์ตัวเองเป็นครูของตัวเองมันเลยไม่เชื่อมันก็เดินหัวเราะแล้วมันก็เดินหลีกไป
เลยมันไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมไม่มีโอกาสได้พ้นนรกเปรตอสุรกายเสด็จฌานคนไม่มีบารมีพระเจ้าก็ไม่สามารถช่วยได้พระเจ้าก็ไม่คิดจะแสดงธรรมให้ฟังเพราะบุคคลนี้ไม่สามารถแสดงธรรมได้ไม่ศรัทธาคนไม่ศรัทธานี่แสดงธรรมไม่ได้มันโยมมานั่งฟังเนี่ยถ้าโยมไม่ศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าโยมก็จะไม่เอาไปคิดไม่เอาไปไตรตรองไม่เอาไปใคร่ครวญฟังแล้วก็ผ่านไปจากหูซ้ายก็ไปหูขวาแล้วมันก็ผ่านเลยไปมันไม่ได้ลงไปสู่ใจโยมไม่มีบทใดบทหนึ่งหรือไม่มีประโยคใดประโยคหนึ่งเข้าไปสู่ใจตัวของเราได้เลยเพราะเราไม่เกิดศรัทธาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนพระพุทธเจ้าเจอสองคนนั่นแหละเด็กเลี้ยงโคเลี้ยงแกะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถามแล้วก็ไม่มีประโยชน์พระองค์ก็ไม่ตอบตอบแค่นั้นแล้วก็ไปเห็นแล้วมันไม่มีประโยชน์การฟังธรรมก็เหมือนกันโยมจะฟังให้ได้ประโยชน์มันต้องตั้งใจฟังมีสมาธิในการฟังฟังแล้วเก็บไปคิดไปเป็นข้อคิดไปพิจารณาดูไตรตรองใคร่ครวญเอาไปคิดเอาไปทำเอาไปพิจารณาให้มันเกิดสติเกิดปัญญานั่นแหละมันจึงจะได้ผลถ้าฟังแล้วผ่านฟังแล้วผ่านมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรวัดสังฆทานนิเทศกันทุกวันเลยโยมมีทั้งสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์เทศสวดมนต์เดินจงกรมมีกิจกรรมตลอดวันตลอดคืน24ชั่วโมงแต่คนที่สนใจเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปฟังเข้าไปศึกษาปฏิบัติน้อยมากเลยโยมน้อยจริงๆไม่เหมือนละครโทรทัศน์ในคนติดตามตลอดดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังเดี๋ยวนี้เขาสามารถดูย้อนหลังได้ก็มีแอปให้โหลดแอปแล้วก็เข้าไปดูย้อนหลังได้ไอ้ธรรมะนี่เราไม่เคยย้อนไปดูเลยโยมไม่เคยย้อนไปฟังเลยน่าเสียดายจริงๆโยมเพราะคนเราเดินนิสัทธาปัญญามันหมดมีแต่กิเลสเข้ามาครอบงำมีตัณหาเข้ามาครอบงำมันไม่ฉลาดขึ้นนะมนุษย์ไม่ฉลาดขึ้นมีแต่เบียดเบียนฉลาดในการเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบทำไงจะให้เป็นผู้ชนะทำไงจะให้เป็นผู้ได้คนอื่นเสียยังไงก็ไม่สนใจขอให้ตัวเองได้ไว้ก่อนเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้การเสียสละการแบ่งปันมันไม่เกิดขึ้นหลักของธรรมะมันไม่เกิดตั้งแต่ต้นแล้วเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่พวกเห็นแก่พ้องเนี่ยมันพอเริ่มขึ้นปั๊บเนี่ยมันไม่มีธรรมะแล้วหมดการเสียสละการแบ่งปันมันไม่มีเริ่มต้นที่ตัวเองเป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันไปสู่ครอบครัวไปสู่สังคมเห็นไหมมันก็ยังมีอยู่แต่มีน้อยเพราะคนเราก็ไม่ได้แข่งขันพัฒนากันในการที่จะแข่งขันในการให้แข่งขันในการรักษาศีลแข่งขันในการสวดมนต์ภาวนาไม่มีที่ไหนแข่งขันกันเลยแต่แข่งขันอย่างอื่นกันอย่างอื่นในแข่งขันกันมีการแข่งขันกันทุกวันแต่คนเราไม่แข่งขันกันในการทำความดีอยู่ไม่ยกย่องไม่สรรเสริญมีข่าวก็นิดเดียวตามคอลัมน์เนี่ยเวลาพระท่านทำความดีเนี่ยมีคอลัมน์เล็กๆโยมแทบหาไม่เจอหาอ่านนี่หาไม่เจอเลยเขาไม่ลงให้โยมฆ่ากันข่มขืนยิงกันหน้าหนึ่งเบริ่มเลยโยมเต็มหน้าเลยน่าสนใจไหมโยมแสดงว่าคนสนใจเรื่องเหล่านี้มากกว่าการทำความดีการทำความดีพระทำความดีที่ไหนเนี่ยไม่มีลงเลยโยมอย่างวัดสังฆทานในการทำความดีมาเป็นหลายสิบปีแล้วไม่มีสำนักไหนเอาไปลงเลยโยมหลวงพ่อต้องสร้างวิทยุขึ้นมาเองสร้างโทรทัศน์ขึ้นมาเองสร้างสื่อขึ้นมาเองเพราะสื่อต่างๆเขาไม่ลงให้ไงเราทำความดีไม่เคยลงเลยไม่มีใครเห็นเลย
แต่ขณะเราสร้างขึ้นมาเนี่ยครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองสร้างขึ้นมาสถานในวิทยุสถานในโทรทัศน์เป็นสื่อให้ญาติโยมที่ไม่มีโอกาสได้เข้าวัดบางคนไม่มีเวลาเข้าวัดทำแต่งานก็อยากให้ไปสู่สถานที่ที่โยมสามารถโทรทัศน์ก็สามารถรับได้อยู่ที่บ้านก็เปิดดูได้เปิดฟังได้วิทยุที่มีเครือข่ายของสถานีของสังฆทานที่สามารถรับได้เปิดก็สามารถฟังได้คนแก่คนเฒ่าไม่มีลูกหลานไม่สามารถนำพามาวัดได้จะขึ้นรถลงเรือก็ลำบากจะเดินเหินก็ลำบากก็ฟังอยู่ที่บ้านสวดมนต์ภาวนานอนภาวนาสวดนอนสวดมนต์ได้หมดโยมทำความดีนี้นอนก็ทำได้นั่งก็ทำได้ยืนก็ทำได้หลับก็ทำได้ตื่นก็ทำได้ครูบาอาจารย์ท่านสงเคราะห์ท่านมีเมตตาท่านอยากให้ญาติโยมที่มีศรัทธาแต่ไม่มีโอกาสที่เดินทางมาวัดไม่เอื้ออำนวยลูกหลานไม่พามาหรือไม่มีเวลาเวลามันมีน้อยแต่อยู่ที่บ้านก็สามารถทำให้มันมีเวลาของตัวเองได้ก่อนหลับก่อนนอนก็สวดมนต์นั่งสมาธิ5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนอนก็ภาวนาไปพุทโธพุทโธจนกว่ามันจะหลับตื่นมาก็พุทโธพุทโธอยู่กับผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจก็ผ่องใสมีที่พึ่งพึ่งใครไม่ได้ลูกหลานมันหนีหมดมาพึ่งไม่ได้หรอกบางคนหวังพึ่งลูกพึ่งหลานผลสุดท้ายลูกหลานมันก็ตีจากหมดไปมีครอบครัวใช่ไหมพอมีครอบครัวมันก็ลืมเราปีนจะมาสักครั้งบางคนนี่ปีนไม่เคยเจอเลยเดี๋ยวนี้ใกล้สงกรานต์และปีใหม่ของไทยแล้วเดือนหน้านี่ก็เป็นเดือนของสงกรานต์ปีใหม่ของไทยคนก็จะแห่กันไปกลับบ้านไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่วันธรรมดาไม่เคยไปเลยโยมเห็นไหมบางคนไม่มีเวลาไปอยู่เมืองนอกเมืองนาก็ใช้สื่ออินเทอร์เน็ตนะคุยกันทางโทรศัพท์เห็นหน้าเห็นตาเปิดวิดีโอคอลคุยกันมันทันสมัยไงแต่มันไม่ลึกซึ้งมันไม่เหมือนอยู่บ้านไม่เหมือนเห็นหน้ากันคุยกันจับเข่าถามทุกสุขดิบมันเห็นกันกินข้าวพร้อมกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันมันมีความหมายมากกว่ากันเยอะทุกวันนี้มันเหินห่างไปค่อยๆห่างไปค่อยๆหลีไปคนก็หวังพึ่งลูกพึ่งหลานลูกหลานก็จากไปบางคนทิ้งให้คนแก่เฝ้าบ้านไปเที่ยวไปหาวันเดียวแหละนอกนั้นเที่ยวหมดปีหนึ่งไม่เคยเจอเลยน่าสงสารเนี่ยหวังพึ่งใครก็ไม่ได้พึ่งธรรมะเนี่ยได้เปิดแล้วได้ฟังทุกวันเห็นพระเทศพระแสดงธรรมไม่ออกสดก็เอาที่เคยออกแล้วมารีลันใหม่ให้ได้ยินได้ฟังองค์นั้นองค์นี้สังฆทานนี่โอ้ครูบาอาจารย์มาเทศกันทั่วทุกสารทิศพระประพฤติปฏิบัติดีหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่อผู้ประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานนิมนต์มาเทศมาสอนให้ญาติโยมไม่มีโอกาสได้ไปที่วัดต่างๆได้มีโอกาสได้ฟังเปิดโอกาสที่โยมได้ฟังโยมก็ไม่สนใจเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ได้ขวนขวายในเรื่องของบุญของกุศลเท่าที่ควรศาสนาเราจึงค่อยๆดับลงไปทุกวันนี้คนที่จะมายุ่งเกี่ยวกับศาสนานี่เห็นไหมเวลาจะมาบวชทุกวันนี้พระก็บวชน้อยลงสังฆทานครั้งที่แล้วนี่มาฆะไม่มีพระบวชเลยทุกปีเคยมีไม่ต่ำกว่า10ปีนี้ไม่มีเลยโยมไม่มีใครมาบวชเลยน่าเสียดายจริงๆศาสนาค่อยๆเรียวไปเรื่อยๆค่อยๆหมดไปคนที่จะมาบวชมาศรัทธามาประพฤติปฏิบัติก็น้อยลงไปมุ่งเน้นการแข่งขันทำมาหากินกลัวไม่ทันเขากลัวไม่มีงานทำหมดแต่บวชแล้วไม่มีงานทำคิดอย่างนั้น
ก็เลยได้แต่งานไม่ได้บุญเวลาตายไปงานก็ไปไม่ได้เงินก็ไปไม่ได้เสียดายบุญเอาไปได้แต่ไม่ได้ทำอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในทานศีลภาวนาเนี่ยที่เราสะสมเราสร้างของเราหมดเลยโยมไม่แก่แหวนเงินทองที่เราสะสมไว้ในธนาคารฝากไว้ให้ลูกให้หลานตายแล้วไปไม่ได้เลยลูกหลานก็ไม่เคยทำบุญไปให้หวังว่าลูกหลานจะทำบุญไปให้ก็ไม่มีเวลามาได้นึกถึงหลานไปสักปีสองปีมันก็ลืมแล้วไม่ทำแล้วนอกจากคนกตัญญูรู้คุณจริงๆได้ทำทุกปีคนทั่วๆไปทำเดี๋ยวก็ลืมจำไม่ได้ให้ทำให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องค่อยๆลืมไปเลยมันก็เป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรไปนั้นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของเราโยมไม่ใช่เรื่องของใครเราทำเราได้เมื่อเราทานข้าวทานน้ำเราทานเราก็อิ่มเราไม่ทานเราก็หิวบุญก็เหมือนกันเราทำก็ได้ของเราคนอื่นไม่ได้มันบุญของเราเราได้ความเป็นมนุษย์ก็ได้มาจากบุญไม่มีบุญไม่ได้เกิดเห็นไหมบางคนทำท่าจะเกิด3เดือน4เดือนไปแล้วโยมบุญไม่มีอยากจะเป็นมนุษย์เป็นไม่ได้ไม่ได้สะสมไว้ทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีภาวนาก็ไม่มีมันจะเป็นได้ยังไงเป็นไม่ได้อยู่ในท้อง3เดือน4เดือนไปแล้วหมดโอกาสบางคนลืมตามาดูโลกวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไปแล้วทำบุญมาแค่นั้นโยมบุญมีให้ทำแต่ไม่ทำเหมือนเรานี่แหละหมดประมาทอยู่พรุ่งนี้ค่อยทำมะรืนค่อยทำมะเรื่องค่อยทำปีหน้าค่อยทำปีนี้ยังไม่ว่างยังต้องทำงานยังต้องเรียนนั่นก็บุญนั้นอยู่บ้านก็ทำได้อยู่บ้านให้ทานได้ไหมได้รักษาศีลได้ไหมได้สวดมนต์ภาวนาได้ไหมได้แล้วทำไมเราไม่ทำอ่ะเพราะนึกว่าบุญจะมาทำที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่บุญนี้ทำได้ทุกที่วัดเป็นศูนย์กลางส่วนรวมเท่านั้นเองที่จะมาให้โยมได้ศึกษาว่าทำยังไงจะกลับไปทำที่บ้านทำที่ทำงานได้หมดบุญไม่ใช่เฉพาะทำที่วัดอย่างเดียวบางคนเข้าใจว่าบุญต้องมาทำที่วัดอย่างเดียวไม่ใช่ทำที่บ้านก็ได้ทำที่ทำงานอยู่ที่ไหนทำได้หมดศีลนี่รักษาได้ทุกที่ที่บ้านก็รักษาได้ที่ทำงานก็รักษาได้ทานก็ให้ได้วัตถุทานอภัยทานให้ได้หมดอยู่บ้านก็ให้ได้ไม่โกรธกันไม่เกลียดกันอยู่ที่ทำงานก็ให้ได้ทำไมเราไม่ทำบุญทำได้ทุกที่ทุกเวลาอากาลิโกไม่จำกัดการถ้าเราเข้าใจไปเองว่าบุญต้องมาทำที่วัดทำในพระสงฆ์ที่จริงพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญก็จริงแต่บุญเนี้ยถ้าเราทำให้ดีมันอยู่ที่ตัวเราหมดเลยบุญอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจบุญอยู่ตรงนี้ถ้าตรงนี้ไม่เกิดมันก็ไม่เป็นบุญไปทำที่ไหนก็ไม่เป็นบุญไปทำพระอรหันต์ก็ไม่ได้บุญถ้ากายวาจาใจเราไม่เป็นบุญไปทำกับใครก็ไม่มีบุญไม่ได้บุญถ้ากายวาจาใจของเราเป็นบุญมีศรัทธามีสติมีปัญญาไปทำที่ไหนก็เป็นบุญพระอรหันต์ที่บ้านน่ะอย่างที่ธรรมะได้กล่าวไว้แล้วพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพรหมของลูกเห็นไหมพระเจ้ายกย่องพระเจ้ายังต้องไปโปรดพุทธบันดาบนชั้นดาวดึงส์นั่นเป็นพระโสดาบันนะมาตอบแทนคุณของท่านท่านอุ้มทองมาตั้ง10เดือนเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วพระองค์ก็นึกว่าเราจะไม่ได้ตอบแทนก็ไปจำพรรษาอยู่3เดือนที่พอออกพรรษาแล้วพระองค์ก็เสด็จลงมานะบนชั้นดาวดึงส์ที่เราตักบาตรเทโวพระเจ้าลงมาจากสวรรค์ที่ไปโปรดพุทธมารดา3เดือนในพรรษาที่7พระองค์ตรัสรู้แล้ว7ปี7พรรษาแล้วพรรษาที่8พระองค์ก็ประจำพรรษาโปรดพุทธมารดาอยู่3เดือนแล้วก็ออกพรรษาก็ลงมาเสด็จลงมาเราตักบาตรกันนะจริงมันมีความหมายหมดแต่เราไม่เคยรู้ไม่เคยได้ศึกษากันพ่อแม่เป็นพระอรหันต์เราให้กับพ่อกับแม่ดีกว่าไปให้กับพระอรหันต์อีกโยม
ถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่จะมีเราไหมเราจะได้ทำบุญไหมเราจะได้ลืมตาดูโลกไหมไม่มีโยมพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราเราทำบุญกับท่านมั้งไหมให้ข้าวให้น้ำให้ยารักษาโรคให้เครื่องนุ่งห่มให้ที่อยู่อาศัยให้ท่านสะดวกสบายและที่ให้ที่ดีที่สุดเหมือนที่พุทธเจ้าให้กับพุทธมารดาเดี๋ยวที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้การให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพ่อแม่คือให้ศีลให้ธรรมให้ท่านพ้นจากนรกตายแล้วไม่ตกนรกตายแล้วไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นคือว่าเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาชวนท่านเข้าวัดถือศีลฟังธรรมให้ทานนั่นแหละคือการช่วยให้ท่านพ้นจากนรกพ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องสมบูรณ์แบบบางคนไม่มีสิทธิ์บวชให้ไม่ใช่ลูกผู้ชายก็บอกลูกผู้ชายนี่เกิดเป็นลูกผู้ชายนี่ดีบวชตอบแทนบุญคุณพ่อแม่พ่อแม่ได้เห็นชายพระเหลืองแล้วก็มีความสุขพ้นจากนรกได้สมัยก่อนจะตกนรกก็แล้วนึกถึงลูกชายเห็นพระเหลืองลูกชายบวชให้ได้เกาะจีวรพ้นจากนรกเลยเขาถือเอาคตินั้นว่ามีลูกชายแล้วก็บวชพ่อแม่จะได้ไม่ตกนรกไม่ใช่โยมลูกชายบวชแล้วพ่อแม่ไม่ได้พ้นจากนรกเลยถ้าพ่อแม่ยังไม่มีศีลมีธรรมไม่สามารถจะพ้นจากนรกได้การไปโปรดคือหมายถึงโปรดพ่อโปรดไม่ให้มีศีลมีธรรมมีทานแล้วพ่อแม่จะพ้นจากนรกได้การบวชนั้นไม่ใช่ให้พ่อแม่พ้นจากนรกพ้นไม่ได้นั่นเราเข้าใจผิดกันว่าการบวชลูกชายแล้วพ่อแม่จะได้ไปสวรรค์ไม่ใช่แต่พ่อแม่ยังมีศีลมีธรรมอยู่ก็ไปได้ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมลูกจะบวชสักกี่พรรษาบวชจนเป็นพระอรหันต์ก็ไม่สามารถจะปกป้องพ่อแม่พ้นจากนรกได้นั่นเราต้องทำความเข้าใจสมัยเราสามารถช่วยกันได้หญิงก็ช่วยได้ชายก็ช่วยได้ไม่ใช่เราเป็นหญิงเราช่วยพ่อแม่พ้นจากนรกไม่ได้เราไม่บวชให้ไม่ได้แต่เราชักชวนพ่อแม่ให้มีศีลมีธรรมได้พ้นจากนรกได้พ้นจากเปรตพ้นจากอสุรกายพ้นจากสัตว์เดรัจฉานได้ช่วยได้หมดโยมตอบแทนบุญคุณท่านนี่ต่างหากหรอที่พุทธเจ้าทรงสอนไม่ใช่ฉันเป็นหญิงฉันก็ช่วยไม่ได้ฉันบวชให้ไม่ได้ไม่ใช่เรามีศีลมีธรรมเนี่ยช่วยได้หมดช่วยพ่อช่วยแม่ช่วยในทางที่ชักจูงท่านเข้าหาศีลเข้าหาธรรมเข้าหาฐานท่านมีทานมีศีลมีภาวนาท่านก็พ้นจากนรกแล้วท่านไม่มีนั่นแหละเราไม่สามารถช่วยได้มีเงินมีทองมีแก้วมีแหวนมากมายมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้ท่านอยู่บ้านหลังใหญ่โตๆมีข้าทาสมีบริวารให้แต่ท่านยังไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาท่านก็พ้นจากนรกไม่ได้ตายแล้วยังเป็นนรกอยู่ยังเป็นเปรตอยู่ยังเป็นอสุรกายยังเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่เราไม่สามารถช่วยท่านได้เลยทั้งที่เราช่วยได้การช่วยเนี่ยไม่ใช่กลับมาบวชแล้วเราจะคุ้มครองท่านได้สิ่งที่จะคุ้มครองท่านได้คือทานศีลภาวนาคือบุญกุศลนั่นเองต้องทักจูงให้ท่านเข้ามาถ้าท่านไม่เข้ามาเราก็เอาไปให้ท่านอย่างเรามาบวชเนี่ยเรามาทำบุญให้ทานรักษาศีลกลับไปบ้านเราไปเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องเอาวันนี้ฉันแบ่งบุญให้นะท่านไปทำบุญมาสาธุกับฉันด้วยอนุโมทนาบุญกับฉันด้วยก็ไปบอกเขาไปกล่าวหรือเราจะมาวัดเนี่ยเราก็บอกกล่าววันนี้ฉันจะไปทำบุญนะอนุโมทนากับฉันหนูจะไปทำบุญลูกจะไปบวชลูกจะไปปฏิบัติพ่อแม่สาธุก็ได้บุญแล้วแต่เราต้องตั้งใจทำให้มันเป็นบุญมาแล้วอะไรที่เป็นบุญแล้วทำหมดทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีฟังเทศฟังธรรมก็ดีเป็นบุญหมดเลยเราทำให้มันเกิดขึ้นอย่าให้มันขาดตกบกพร่องไม่ใช่เรามีศีล5ศีล8แต่เราไม่สมบูรณ์เลยศีล5ก็ไม่สมบูรณ์ศีล8ก็ไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นอย่างนี้บุญของเราก็ไม่เกิดมันเกิดก็บกพร่องไม่สมบูรณ์แบบนั้นเราทำให้มันสมบูรณ์ศีลที่เรารักษาเนี่ย8ข้อถ้าเป็นนักบวชหญิงก็8ข้อนักบวชชายก็8ข้อถ้าไม่ได้บวชเนตรบวชพระเนนก็ศีล10
พระก็227ตอนสมัยก่อนก็มีภิกษุณี311ข้อมากกว่าพระถือเคร่งครัดมากกว่าจะบวชได้นี่นานนางมหาประชาบดีเนี่ยกว่าจะโอ้โหตามพระพุทธเจ้าไปจนพระนนท์ในสงสารไปขอบวชพระเจ้าก็ไม่บวชให้ก็บอกผู้หญิงนี่ศีล311ข้อเนี่ยต้องคนที่มีศรัทธาจริงๆจะรักษาไว้ได้แค่ศีล5ศีล8ในคนยังรักษาไม่ได้เลยโยมเพราะศีลต้อง311ข้อเนี่ยเราลองคิดดูขยับตัวไม่ได้เลยโยมเผลอเมื่อไรผิดมานั้นเผลอเมื่อไรพลาดมานั้นแล้วสมัยก่อนที่เขาบวชได้เนี่ยเพราะศรัทธานางมหาประชาบดีเนี่ยซึ่งเป็นน้าเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามไปอยากจะบวชตามไปอยู่ตั้งหลายปีโยมพระองค์ก็ไม่บวชให้เห็นว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่มีศรัทธาจริงๆนี้บวชให้ไม่ได้จนในที่สุดพระนนท์ก็ไปอ้อนวอนจนในที่สุดก็ถ้ารักษาศีล311ข้อได้พระเจ้าก็อนุญาตบวชต้องทั้งสองฝ่ายมีภิกษุสงฆ์ภิกษุณีก็จึงได้มีภิกษุณีเกิดขึ้นในสมัยนั้นนางมหาประชาบดีพระนางน้าเนี่ยเป็นรูปแรกในพุทธศาสนาเป็นภิกษุณีต่อจากนั้นมาก็มีญาติของกษัตริย์ทั้งหลายพอรู้ข่าวว่านางมหาประชาบดีสามารถบวชเป็นภิกษุณีได้ทุกคนก็ตามมาบวชภิกษุณีก็เกิดขึ้นมากมายเป็นพันเป็นหมื่นนะรักษาศีล311ข้อแต่ต้องอยู่ในความดูแลของพระภิกษุภิกษุณีเนี่ยถึงมีศีลมากก็จริงแต่ต้องอยู่ในการปกครองของพระภิกษุจะทำอะไรต้องผ่านพระภิกษุหมดเลยพระภิกษุอนุญาตก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้ให้ขึ้นกับพระภิกษุหมดเลยแล้วสมัยนี้ไม่มีไม่สามารถทำได้มันหายไปหมดแล้วแต่เขาไปมีต่างประเทศต่างประเทศเขายังไปเขาก็ปรับปรุงของเขาแต่ไม่ใช่ของเดิมของเดิมขาดตอนไปแล้วไม่มีภิกษุณีไม่มีในพุทธศาสนามันขาดตอนไปช่วงหนึ่งไม่มีภิกษุณีก็ไม่สามารถจะบวชได้นั่นคนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาก็มีสมัยก่อนสมัยนี้ก็หายากบวชไม่กี่วันก็ไปแล้วก็ก๊อกแก๊กแก๊กนั้นเราก็สะสมไปยอมอย่าไปท้อแท้บุญเนี่ยต้องสะสมต้องสร้างบ่อยๆทำบ่อยๆเป็นนิสัยเป็นปัจจัยของตัวเองเราจะได้มีบารมีในการให้หลุดพ้นจากสภาวะของความทุกข์นั้นวันนี้ตมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างบุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาก็ขออนุญาตโยมได้สติได้ปัญญาในการมาสร้างบารมีให้เข้าถึงธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสรู้ซึ่งเป็นไปเพื่อความดับทุกข์พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์หลวงพ่อเสน่ห์เขมกามูพระมหาเถรามเถระและครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางแผลอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อไปคุยเรียกกล่าวคำต่อให้สังฆทานนะครับครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะกยวหังสุขังโหนตุตติยัมปิ
สุทินังวัตเมธานังอาสวะกยวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าด้วยเลยอนุบวชชายขึ้นธรรมาสหนึ่งคนรับของที่สังฆทานด้วยเชิญครับเชิญเลยครับค่ะเรียนเชิญนะคะท่านที่มีสังฆทานทายธรรมค่ะก็มุทนาสาธุนะคะเมื่อสักครู่นี้มีท่านเป็นท่านไม่ได้เอ่ยนามนะถือว่าไม่ประสงค์จะออกนามค่ะสร้างศาลาสวรรค์คาลัย1,000 บาทและน้ำฝาอีก100มุทนาสาธุด้วยนะคะฮะท่านใดจะที่จริงแล้วหลายคนพอบอกว่าเรื่องการอุทิศให้ผู้ล่วงลับเนี่ยบางทีก็เพิ่งวิ่งเอามาใส่นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ใส่ไม่ได้เขียนก็อุทิศด้วยใจของเราได้นะโมทนาสาธุเรียนเชิญค่ะฮะโมทนาค่ะที่หานี่ร้านบวชไปแล้วใช่ไหมใส่เต็มแปดแล้วนะเรียนเชิญนะคะถ้าเป็นใบบางสกุลใส่ทางนี้สตางค์ใส่ทางนี้คุณพี่อตางค์ใส่ขันสีทองใหญ่นะคะขันสีทองใหญ่นะคะเรียนเชิญนะคะประเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะพิจารณาเขาเรียกอะไรท่านจะบังสุคุณยังมีน้ำมาอีกหน่อยเรียนเชิญค่ะถ้าซองสตางมาทางนี้นะคะซองสตางมาทางนี้คุณป้าโมทนาค่ะสาธุเอาปัจจัยมาทางนี้เขียนชื่อคุณป้าด้วยนะจำนวนเท่าไหร่สาธุคำโมทนาค่ะนักบวชอย่าลืมนะลุกมาต้องกราบพระก่อนนะคะนั่งลงกลับไปก็กราบค่ะสาธุค่ะโมทนาคุณยายชื่ออะไรมีชื่อไหมที่หน้าซองเอาสตางค์ออกตามนี้ฮะเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อจะพิจารณาพระไอ้พิจารณาบางสกุลค่ะนิมนต์ค่ะนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเมื่อประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเมื่อแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนาโทปฏิภาณโทให้วันนาให้ปฏิภาณสุขสัทธาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโซอธิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงตตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโสกและปฏิภาณที่ขายุยสวาโหติยัตถยัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้
ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะ